ที่แรกในข้าวหานนะอย่างสมโอ้สติมาสวัสดีครับพวกเราชันเดอร์วีทไทยแลนด์วันนี้ครับเราจะมาเปิดบ้านรัฐมนตรีกันดูที่ว่าคนนี้จะน่าสนใจและน่าติดตามขนาดไหนแซ่บครับวันนี้เรื่องที่ไหนครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลครับเซ็นทรัลอีสต์วิวข้างหลังนี่เองซอยตรงข้ามตอนนี้นี่อยู่ที่ทำการพรรคเขียวจันทร์โลกโอ้ยเย้พรรคเขียวคืออะไรเดี๋ยวเราไปคำตอบข้างในแล้วกันนะสวัสดีครับ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 เป็นใครเราครับวันนี้เราก็มาอยู่กับท่านรัฐมนตรีพรรคเขียวนะครับนี่คือพรรคเขียวมีดอเดียวเป็นรัฐมนตรีท่านรองหัวหน้าพรรคแม็กเพิ่นยิ้มครับฉันไม่มีไม่ปฏิวัติสร้างรอยยิ้มให้พี่น้องที่เขาได้รู้จักกันทั่วประเทศก็เพราะว่าจ็อบทูดูศิลปินราแชร์ราชาเล็กเต้โอ้โหเมืองไทยสีเขียวนี่ก็สิ่งที่เพราะว่าเราเป็นคนชูบัญชาอยู่แล้วนะครับเราต้องการจะผ่อนคลายแล้วก็เลยรวบรวมกันนี้ว่าเหมือนการเมืองร้อนหูเราอยากจะมีพักสักพักหนึ่งเรื่องของเขาจะลงโลกโดยมุมของเล็กๆของพวกเราว่าคนชูบัญชาเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีหลายอาชีพที่อยู่ร่วมกันแล้วก็มุมหนึ่งเล็กที่เราอยากจะเกิดเพราะว่าพรรคเขียวจันทร์โลกมันมีเป็นเรื่องของสถานที่ที่เราปลูกไปลงมาแล้วก็จับต้องได้โดยเมื่อก่อนเป็นบาร์เหล้าเก่าบาร์ที่รวมตัวเพื่อนๆน้องๆที่ชอบเล่นดนตรีเราเปิดตัวหรือกล้าบอกว่าพรรคเขียวเป็นคนดูบัญชาเพราะมันเริ่มจากเพลงก่อนส่วนหนึ่งแล้วก็มุมหนึ่งจากมุมอับของเราไงครับมุมอับที่เราต้องแอบมุมอับของเราที่เราต้องซ่อนที่เขาใช้กัญชาเนี่ยแล้วทุกคนก็จะสอนว่าแต่คนใช้กัญชาไม่ได้ไปทำร้ายใครแต่มันเป็นชีวิตของเราอยู่แล้วว่าชีวิตประจำวันเราใช้กัญชาหมดใช้ควบคู่กับการทำงานด้วยควบคู่มากับการมีครอบครัวมีลูกแล้วก็รับผิดชอบของเราได้หน้าที่ของเรามันกับคนที่ใช้แอลกอฮอล์ที่มีขายอยู่ถูกต้องตามกฎหมายทำเป็นโลโก้พรรคเขียวออกมาด้วยเป็นสติ๊กเกอร์แล้วตอนนั้นก็เหมือนกับเพลงก็มาด้วยติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองมายิ่งป้องกัญชานี่ต้องมีติดหมดฮะติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ต้องป้องกัญชามีติ๊กเกอร์พรรคเขียวโดนจับปีที่แล้วนะใครที่ติดเสื้อพรรคเขียวติดกันทั้งเมืองแล้วทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ทำงานง่ายเห็นที่เสื้อพรรคเขียวเรียกเลยโบกเลยไม่ต้องมองว่าไอ้นี่ผมยาวไอ้นี่เรียนอะไรไอ้นี่มีรถผิดแผนดูติ๊กเกอร์แล้วก็มุมนึงที่เรามองเป็นบวกก็ว่าเหมือนกับให้ความร่วมมือแล้วกล้าพูดว่าให้ความร่วมมือกับรัฐว่าให้แสดงตนว่ากล้าคุณกล้าใช้กัญชาคุณกล้าแสดงตนแต่ไม่ได้ท้าทายนะที่มันร่วมกับตัวเดียวพรรคเขียวนี่มึงประเทศไทยเป็นแค่คนเดียวที่ไปถือป้ายถือนู่นถือนี่โดนจับมั่งหลบมั่งรอดมั่งนะเห็นความอุตสาหะก็เลยบางหลังก็มารวมตัวเขาด้วยไปร่วมกิจกรรมมั่งนะฮะก็รอดทุกครั้ง นะฮะก็ช่วงนี้เหมือนเราทำงานหนักขึ้นนะช่วงนี้เราก็มีทางกิจกรรมจะทำอยู่แล้วนะฮะในเช่นการเก็บขยะนะฮะตามเขตเราจะเก็บหมดเมื่อก่อนนี้นะไปกระดอเดียวเก็บหมดนะฮะปลูกต้นไม้ปลูกไม่เยอะนะเป็นนโยบายต้นไหนไม่ต้องบอกนะเป็นต้นที่เราปลูกประจำอยู่แล้วนะฮะครับรู้จักแล้วก็ยังมีที่เราได้ดูแลผู้ป่วยนะฮะทั้งเด็กทุกอย่างคือคำว่าพรรคเขียวเราฝันแค่ว่ากัญชาเสรีคำว่ากัญชาเสรีเนี่ยไม่ต้องพูดว่าปานแพทย์หรือสถานการณ์ผมพูดแค่ว่ากัญชาเสรีทุกคนมีสิทธิ์ที่ต้องใช้เพราะว่าคนจะชั่วจะเลวอยู่ที่ตัวตนเท่านั้นนะครับผมเชื่อเรื่องนี้ไม่ว่าอะไรจะไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงของคนที่คิดว่าจะชั่วหรือว่าจะเลวไม่ใช่ว่ากัญชาจะเปลี่ยนไม่ใช่ว่าเหล้าจะเปลี่ยนแต่แค่ทุกอย่างคือข้ออ้างผมเชื่อว่านักการเมืองเนี่ยเขาเป็นคนฉลาดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้การล่มสลายของพืชโดยเฉพาะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรแล้วก็พืชผลไม้นาข้าวทุกอย่างเป็นการส่งออกเป็นเงินรายได้ที่เข้าประเทศมาหล่อเลี้ยงทั้งหมดทั้งประเทศนะครับแล้วก็ล่มสลายแล้วก็ทุกยุคทุกสมัยที่มีการเรียกร้องเรื่องข้าวเรื่องสวนยางเรื่องราคาทั้งนั้นนะครับวันนี้กัญชาเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์
กับภาวะที่ตกต่ำที่สุดแล้วนะครับแล้วก็โลกทั้งโลกก็ทำอย่างนั้นก็เอากัญชามาพาณิชย์เอากัญชามาเป็นยารักษาโรคเอากัญชามาเพื่อผ่อนคลายจากสันทนาการพร้อมแล้วล่ะแต่ว่าเหลือการควบคุมไม่ดีว่าใครใช้จริงๆนะต่อคนต่อกรรมต่อเดือนต่อปีไปจดสลิปมาเรียบร้อยค่อยๆทำไปถ้าไม่เริ่มทำก็ไม่ได้ทำสักทีนะแต่วันนี้ผมภูมิใจแล้วว่ากลุ่มผู้ป่วยได้ใช้แล้ววันนี้คุณที่ยังรับไม่ถึงหรือว่ายังไม่มีความเข้าใจตรงนี้นะครับเราก็ไม่ได้โทษคุณแต่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์จะห้ามคนที่เขาป่วยใช้โดยใช้เลขกลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้ผู้ป่วยเขาตายแล้วก็เขารอไม่ไหวโดยผู้ป่วยที่ใช้กัญชาเขาใช้ยาเคมียาเม็ดยาแผนปัจจุบันที่รัฐเองจัดให้อยู่แล้วนะครับเพราะทุกคนไปแล้วเมื่อไม่หายทุกคนมีความตายถึงเพื่อใช้กัญชานะครับแต่ปวดดูแลจะหนาวยาย้ำอยู่ที่มันร้อนยาลืมตัวอยากให้เธอยิ้มโอ้ยเย้กิ้วกิ้วนี่คือพักเขียวมีดอเดียวเป็นรัฐตะมนต์